ชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำแซะต้องเตะแต่งตัวไม่ให้เกียรติจุลภาคมีเสื้อผ้าดีๆใส่ไหมชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำความปังหนังไทยอย่างภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อหลังเข้าฉายสามารถโกยรายได้มหาศาลตั้งแต่วันที่12ถึง15ตุลาคม66กวาดรายได้ไป225ล้านบาทและตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการทะลุ300ล้านบาทไปแล้วอย่างรวดเร็วจนเป็นกระแสได้รับความชื่นชมล้นหลามทั้งเรื่องของต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์รวมถึงเนื้อเรื่องของหนังที่มีคนพูดถึงจำนวนมากชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำแต่ในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของต้องเตและนำมาเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลจำนวนมากเป็นคลิปที่ต้องเตได้ไปออกรายหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วและถูกพิธีกรรายการถามแซะเรื่องการแต่งตัวเนื่องจากต้องเตใส่เสื้อขาดกางเกงขาดรองเท้าแตะหูคีบไปออกรายการชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการเลยทำไมถึงขาดขนาดนี้หรือเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาไหมเป็นต้นจนเป็นกระแสดราม่าวิจารณ์กันสนั่นโลกโซเชียลในปัจจุบันว่าพิธีกรถามเหยียดแขกรับเชิญชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำชาวเน็ตขุดยับน็อตมดดำเอชุติมาสวนกลับโรคจิตเมียนหยาบคายอยากลองมีอะไรกับดาราหนึ่งวันพันเหตุการณ์เอชุติมาเล่านาทีหนีตายเกือบเจอผีวิดไฟดูดโดนกรีดกระเป๋าที่อิตาลีสวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดเมียนหยาบคายขอมีอะไรด้วยกลางโซเชียลสวยแซบในวัยใกล้เลข6เอชุติมานายนาไม่ว่าจะผ่านมากี่มรสุมเจ้าตัวก็สามารถฝ่ามาได้แบบสวยๆล่าสุดเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ว่าโดนเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ดูถูกขอมีอะไรกลางโซเชียลพร้อมตอบกลับแบบสวยๆเชิดใส่รวมไปถึงประสบการณ์ที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตกับ1วันพันเหตุการณ์ที่ทั้งต้องหนีตายเกือบเจอผีวิดไฟดูดรวมไปถึงโดนมิจฉาชีพขโมยแบรนด์เนมกลางอิตาลีเอชุติมาสวนกลับโรคจิตเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเรื่องราวเป็นยังไงไปอิตาลีมา10กว่าวันเวลาไปซื้อของแบรนด์เนมเราจะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางทั้งทริปมี42คนเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ใต้ท้องรถปกติแต่ละคนก็ล็อกรหัสกระเป๋าด้วยตอนที่เกิดเหตุเรายังไม่รู้ตัวเพราะมัวแต่ช้อปปิ้งแต่เราเป็นคนเห่อของใหม่เราไม่ค่อยซื้อไงซื้อทีก็จะเอามาห้อยคอหัวเราะของเราหายแค่แว่นตาซึ่งเราโดนกรีดกระเป๋าเดินทางที่เก็บอยู่ใต้ท้องรถแรกๆไม่รู้ตัวแต่มารู้เพราะน้องคนหนึ่งที่ซื้อใบละ 3.8 แสนและทางตม.ตรงโน้นขอดูว่าสินค้าเป็นอะไรพอจะเปิดดูกระเป๋าของน้องถูกหยอดกาวเอาไว้กรีดเสร็จหยดให้เลยและถ้าจะเปิดก็ต้องใช้มีดกรีดซิปทุกคนก็โดนกันทุกคนมารู้วันสุดท้ายตอนเครื่องจะขึ้นแล้วเราไม่สามารถตามอะไรได้เลยแจ้งความที่ตม.ที่อิตาลีมีน้องผู้เสียหาย 8-9 คนรวมเป็นล้านบางคนก็ร้องไห้เลยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราพุ่งเป้าไปที่คนขับรถเลยใช่คือคนขับรถที่สงสัยเขาเป็นคนอิตาลีเขาเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดปิดรถทัวร์ได้และใกล้ๆวันสุดท้ายจะมีเพื่อนเขาช่วยขนกระเป๋าวันแรกไม่มีและวัดสุดท้ายก็เร่งให้เราลงจากรถบัสเร็วเพราะอ้างว่าจอดนานตำรวจจะจับเราก็ว่าแปลกเรายังพูดกับลูกสาวว่าคนขับรถใจดีเนอะช่วยเหลือด้วยวันจะกลับใจดีขึ้นมาทันทีแถมยังให้ทิปด้วยยังไปร้องเพลงกับเขาด้วยคือสนุกแต่ทุกข์สงัดซึ่งถามว่าตามไหมก็แจ้งความทั้งที่ต
ตม.อิตาลีและตม.ที่ไทยด้วยตอนนี้บริษัททัวร์ก็ตามตัวคนขับคนนั้นเจอแล้วเพียงหลักฐานเราอ่อนของทั้งหมดไม่ได้อยู่กับเขาตำรวจอิตาลีก็กำลังตามกล้องวงจรปิดว่าเขาไปตรงไหนบ้างเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็บอกว่าเขาโดนงัดเหมือนกันคนขับจะกินนอนในรถและบริษัททัวร์ที่ไทยเขารับผิดชอบ 50% ซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องทำก็ได้แต่เขายังมีน้ำใจและถ้าทางอิตาลีตามของคืนมาได้เขาก็ไม่เอาส่วน 50% ที่เขาจ่ายมาให้แล้วไม่เอาคืนด้วยถ้าเราจะไปเที่ยวอิตาลีเราจะไว้ใจอะไรได้คือไปอิตาลีมา3รอบแล้วเคยไปและโดนขโมยกล้องถ่ายวิดีโอไปเราก็ระวังแต่ข้างนอกกระเป๋าเราก็เอามาไว้หน้าท้องหมดเลยกลายเป็นคนใกล้ตัวที่เราสงสัยคือคนขับรถทัวร์ซึ่งเขาไม่ยอมรับเพราะหลักฐานมันอ่อนชุติมาสวนกลับโรคจิตใจของผู้ร่วมทริปตอนแรกๆร้องไห้กันเลยตอนไปสดใสมากตอนกลับคือหดหู่มากนั่งร้องไห้กลุ่มเราไม่ได้มีคนผิดที่คนขับกับทีมงานคนขับคือถ้าคุณจะไปแถบยุโรปต้องระวังเรื่องกระเป๋าถ้าจะซื้อของแบรนด์เนมหิ้วติดคอไปเลยค่ะต้องดูแลตัวเองเป็นอุทาหรณ์ซึ่งตำรวจที่นั่นเขาเต็มที่กับเรามากแต่พวกเราทำใจไว้แล้วว่า 70% เราจะไม่ได้อะไรคืนแต่เราก็ยังกล้าไปอิตาลีอยู่นะมันเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากมีสถาปัตยกรรมดีมากการสร้างเมืองแบบโรมันสวยมากและเรื่องไฟไหม้ที่เจอล่ะ1วันพันเหตุการณ์ที่อิตาลีค่ะกำลังกินข้าวอยู่และได้ยินเสียงเตือนสัญญาณหนีไปทีละห้องไฟลัดวงจรครั้งแรกคิดว่าซ้อมแต่พอได้กลิ่นไหม้แล้วฉันเครียดแล้วฉันวิ่งก่อนก็เลยออกไปหาอะไรกินริมถนนดีกว่าและกลับมานอนที่โรงแรมที่ไฟไหม้และน้ำท่วมห้องล่ะพวกแกรู้ได้ไงฉันกลัวความแคบฉันเลยเปิดประตูที่เขาเอาไว้กั้นไม่ให้น้ำออกไปคือถ้าปิดแล้วหายใจไม่ออกเลยเปิดเอาไว้เหมือนโดนขังในลิฟต์น้ำก็เลยไหลออกมาข้างนอกและอีท่อน้ำดันตันซึ่งฉันไม่รู้ตัวว่าน้ำมันไหลอาบไป3ชั่วโมงพอออกมาน้ำมันท่วมไปถึงเตียงท่วมบนพรมน้ำท่วมห้องค่ะท่วมถึงตาตุ่มฉันวิทย์น้ำเองและรถทัวร์รอฉันคนเดียวแต่ไม่รู้เขาคิดค่าใช้จ่ายไหมและท่อที่มันตันฉันก็เอาไม้ไปเขี่ยดันเหม็นตีขึ้นจมูกยังไม่หมดเกือบตกเครื่องที่บ้านเรียกว่าตกไฟไปแล้วตอนไปเราก็อยากจะเอาชุดสวยๆไปแต่งถ่ายรูปให้แฟนคลับดูแต่พอน้ำหนักมันเกินต้องเอาเฟอร์ออกเอาโน้นนี่นั่นออกสรุปลูกทัวร์ไปรอเข้าเอ็กซเรย์แล้วฉันอยู่กับลูกสาวก็เลยซื้อตั๋วใหม่จาก6โมงรอบินอีกที2ตั๋วใหม่ก็ราคาบาดเจ็บสาหัสอยู่นะ2คนแม่ลูกก็หลักแสนจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม 70,000 ไปอีกชั้นภาวนาสวดมนต์นะโมให้ถึงปลายทางเจอผีที่โรงแรมเขาเลือกโรงแรม5ดาวมีอยู่ที่1อยู่ที่วาติกันเป็นโรงแรมที่ต้องพัก2วันเป็นโรงแรมอายุหลายร้อยปีและมีคนใส่ชุดเหมือนแม่ชีพูดลอยๆเข้าไปข้างในเขามีไม้กางเขนห้อยคอและห้องเข้าไปเหมือนแมวดิ้นตายและหัวเตียงฉันมีรูปพระเยซูอยู่ข้างบนมียุงด้วยบรรยากาศเหมือนแวมไพร์กำลังจะมาเงียบสงบมากทุกอย่างมันเก่ามากพอลูกทัวร์บ่นว่าย้ายไหมจากนั้นคนที่พาเราไปคือย้ายทันทีตอนนั้นเลยทั้งคณะกลัวมากทำไมหนุ่มต่างชาติมาร่วมขอถ่ายรูปกับเราจนคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลใช่ๆใส่ลุคสีเหลืองหนุ่มๆมาร่วมต่างชาติอายุ16มาขอถ่ายรูปมาบอกว่าอยู่สวยมากมาคุยกับเราถามว่าเราเป็นใครครูที่พาเด็กๆเหล่านี้มาถามว่าเราเป็นใครไกด์ก็อธิบายว่าเราเป็นดาราและเป็นนางงามที่ประเทศไทยรุมชุติมากลิ่นเด็กมันหอมหวานมากหัวเราะเขานึกว่าฉันเป็นฟิลิปปินส์อย่างนี้ฉันก็ว้าวุ่นนะซิเพราะเมื่อก่อนก็สายฝอมาขอแต่งงานด้วยนะบินจากอเมริกามาคุกเข่าขอแต่งงานด้วยเราก็ปฏิเสธเขาไปก่อนเพราะเราก็ได้หมดถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีไม่ใช่จะมาให้เราเลี้ยงฉันเหนื่อยถ้าเป็นคนมีอายุมาขอเลี้ยงล่ะ
อายุเยอะเหรอแต่ไม่เคยลองคบรุ่นใหญ่แต่ตอนคบเขาชอบมาตีกรอบไงเราไม่ใช่คนเรียบร้อยสักพักเขาคงไม่ไหวแต่ถ้าเราคบใครเราชอบอ้อนจะเปลี่ยนจากเสือเป็นแมวขาดคนอ้อนมาปีกว่าแล้วหัวเราะมีคอมเมนต์แย่ๆจนเดือดมากหลายคอมเมนต์ก็หยาบคายแต่คนนี้หยาบคายสุดทิมมาว่าสวยแบบนี้อยากลองดาราเราก็ตอบกลับไปว่าทำไมพูดจาแบบนี้เราไม่ชอบคนที่ดูถูกผู้หญิงเรารู้สึกว่าและฉันอยากลองแกไหมเราเป็นคนตรงๆอย่ามาดูถูกไม่ใช่ว่าเราต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อจะมีผู้ให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่ไงการดูถูกเพศแม่มันไม่ถูกเราพิมพ์ต้อตอบกลับไปเราไม่ได้เสียใจเราชินกับเรื่องพวกนี้มากๆอยากจะบอกไปว่าอย่าไปใส่ใจคอมเมนต์แย่ๆมันจะทำให้เราเป็นซึมเศร้าพวกนี้เป็นพวกสมองหมาปัญญาควายมีหูเอาไว้ขั้นสมองเท่านั้นรอให้คนอื่นจูงจมูกด่ามาฉันก็ฟ้องกลับฉันโรคจิตกว่าอันไหนบันทอนเราก็บล็อกมันไปบอกไอ้โรจิตที่ชอบด่าดาราคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่รอดยังก่อนจะมาด่าคนอื่นเขาว่าคนอื่นไว้ระวังจะเข้าตัวเองคลิปสัมภาษณ์เอชุติมาI'm not afraid to die.